สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการ export ไฟล์นะครับหรือว่าการส่งออกไฟล์ในแอป KineMaster นะครับเมื่อเราทำการตัดต่อวิดีโอเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนของการ export ไฟล์ถ้าเป็นในระบบ Android ก็ให้เพื่อนเพื่อนแตะไปที่ปุ่มตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้เป็นระบบ iOS นะครับก็ให้กดปุ่มลูกศรนะครับจะอยู่มุมบนขวานะครับรูปนี้เลยนะครับผมใช้ Android นะครับก็กดเข้าไปแตะเข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความละเอียดนะครับความละเอียดตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการใช้วิดีโอนะครับสำหรับลงใน Facebook นะครับผมก็ให้เลือกเป็นความละเอียดที่ HD720p นะครับเพราะว่า Facebook จะรองรับแค่ HD720p ถ้าเราเลือกความละเอียดมากกว่านั้นนะครับก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่า Facebook จะรองรับแค่ HD720p นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการทำคลิปลง YouTube ก็ให้เลือกที่ความละเอียดสูงสุดเลยนะครับต่อมาในเรื่องของเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทก็คือจำนวนเฟรมต่อวินาทีนะครับหมายความว่าถ้าเราเลือกอยู่ที่25เฟรมเรทนะครับก็จะมีรูปภาพนะครับซ้อนกันใน1วินาทีก็คือรูปภาพจะซ้อนกัน25รูปนะครับถ้าเราเลือกเป็น30เฟรมเรทใน1วิก็จะมีรูปภาพนะครับมาซ้อนกัน30รูปนะครับผมประมาณนี้นะครับระบบในบ้านเราก็จะเป็นระบบพาวนะครับก็คืออยู่ที่25เฟรมเรทนะครับแต่แอป KineMaster มีให้เราเลือกสูงสุดถึง30เฟรมเรทตัวนี้แนะนำให้เลือกเป็นสูงสุดเลยนะครับต่อมาในส่วนของบิตเรทนะครับบิตเรทก็คือคุณภาพของไฟล์แล้วก็การลื่นไหลของวิดีโอนะครับตรงบิตเรทนะครับการที่เราจะตั้งบิตเรทสูงหรือว่าต่ำนะครับตรงนี้ให้เราดูองค์ประกอบในเรื่องของความละเอียดและก็เฟรมเรทด้วยครับถ้าความละเอียดเพื่อนๆเลือกค่าสูงสุดเฟรมเรทเลือกค่าสูงสุดบิตเรทนะครับเราก็แนะนำว่าให้เราเลือกเป็นโลนะครับเอาสักประมาณปกตินะครับที่เราจะใช้ก็คือประมาณ 5-15 นะครับผมว่ากำลังพอดีเลยนะครับก็ถ้าเราเลือกความละเอียดเฟรมเรทสูงสุดนะครับเราก็เลือกบิตเรทให้น้อยลงนะครับผมแต่ถ้าเราเลือกความละเอียดสมมติว่าผมปรับค่ามาประมาณนี้ตัวบิตเรทเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาสูงหน่อยก็ได้นะครับตรงนี้ให้เพื่อนดูองค์ประกอบในเรื่องของความละเอียดแล้วก็เฟรมเรทด้วยนะครับผมถ้าเราเลือกในค่าสูงสุดนะครับขนาดไฟล์ของเรามันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับก็แนะนำให้เลือกกลางๆนะครับส่วนตัวผมจะใช้ประมาณ10บิตเรทนะครับผมว่าน่าจะโอเคนะครับผมเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดที่คำว่า export เลือกที่คำว่าข้ามนะครับจากนั้นเราก็รอแอปทำการ export ไฟล์ให้เรานะครับช้าเร็วขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์แล้วก็สเปคของมือถือด้วยนะครับเมื่อแอปทำการ export หรือว่าส่งออกไฟล์เสร็จสมบูรณ์นะครับผมเราก็สามารถเข้าไปดูไฟล์ของเรานะครับได้ที่เข้าไปที่โฟลเดอร์ไฟล์ส่วนตัวนะครับผมแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่มีคำว่า KineMaster นะครับไฟล์ก็จะถูกจัดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่มีคำว่า Export อยู่นะครับอันนี้คือจะเป็นคลิปที่เราทำการส่งExport นะครับผมก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ